ร้องไห้ราวคนบ้าคบซ้อนนางเอกดีทั้งคู่รักทั้งคู่อันรอ10ปีให้เขาอภัยนิโคลปลดล็อกเหมือนวันโลกแตกสารภาพบาปรู้สึกผิดไม่เหลือใครร้องไห้เหมือนคนบ้าคบซ้อนนางเอกดีทั้งคู่รักทั้งคู่อันรอเป็น10ปีให้เขาอภัยนิโคลปลดล็อกอันภูวนาถเปิดใจเรื่องความรักที่ไม่ค่อยมีคนรู้ก่อนจะมาแต่งงานกับภรรยาปัจจุบันในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทเมื่อแพทณปภาพิธีกรถามว่าก่อนมีภรรยาลูกสองเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอันภูวนาถเผยว่ามีช่วงที่ไม่มีแฟนนานมากเพราะไปทำผิดกับคนคนหนึ่งไว้แล้วรอความรักนานเป็น10ปีเป็นช่วงมัธยมปลายมีแฟนคนหนึ่งที่เตรียมอุดมโรงเรียนเดียวกันเป็นดาราคบต่อเนื่องจนเข้ามหาวิทยาลัยเขาเป็นนางเอกคนหนึ่งเขาดีไปหมดแต่เพราะความเปรี้ยวของเราไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งก็ชอบมากดีมากทั้งคู่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่แต่ด้วยความแรดของเรามันเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกคนหนึ่งเรียนที่จุฬาด้วยกันอีกคนเรียนที่อเมริกาคบสองคนดีกว่าพอเวลาผ่านไปโดยพื้นฐานแล้วถ้าจะให้ชมตัวเองคือเราเป็นคนดีเราทนโกหกไม่ได้อย่างน้อยก็รู้ตัวแต่มันลงกระทะไปแล้วมันเดินหน้าไปความนรกคือรักทั้งคู่รักมากและรู้สึกว่าทนต่อไปไม่ได้แล้วแพทคนเราจะรักสองคนในเวลาเดียวกันได้เหรอได้ถ้าเราไม่รู้จักพอนะตอนนั้นเลือกไม่ได้ในใจคือต้องสารภาพแล้วสารภาพบาปแล้วจะเลือกหนึ่งคนขมขื่นใจมากๆสารภาพแล้วขอโทษที่มีอีกคนฉันรักเธอมากเลยวันนั้นเขาทั้งคู่ตัดสินใจทิ้งเราทั้งคู่มันเหมือนเราไม่เหลือใครเลยมันเหมือนวันโลกแตกจำได้ว่าลงไปนอนร้องไห้แล้วดิ้นอยู่กับพื้นห้องนอนร้องไห้เหมือนคนบ้ามันเป็นเรื่องจริงในวันนั้นวันนี้เขาก็มีคู่กันหมดแล้ววันนั้นเรารู้สึกผิดจนเราบอกคนคนหนึ่งว่าเราจะรอเขาจนกว่าเขาจะให้อภัยและเรารอจริงๆอย่างสงบไม่มีใครเลยรอจนลืมว่ารอเกือบ10ปีคนที่ทำให้หยุดได้คือนิโคลเทริโอเขาไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่3นะมีช่วงที่เราสนิทกันมากเขาก็รู้จักคนเหล่านี้เขาก็ถามว่าทำไมเธอไม่มีแฟนเราก็บอกว่ารอคนคนหนึ่งอยู่พอบอกชื่อไปนิโคลก็บอกรู้จักเขาถามอีกว่าที่อันรอเขาอยู่เขารู้ไหมว่าอันรอเราก็คิดฉันไม่ได้ถามบอกไปครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วปักธงแต่ไม่เคยตามไปย้ำเพราะอายมากที่จะคุยกับเขาแต่จะทำให้เขาเห็นว่าเรารอเขาแต่คิดว่าเขาคงลืมไปแล้วว่าอันจะรอเหมือนสิ่งที่ติดในใจเราซึ่งการเจอนิโคลเหมือนเจอนักจิตบำบัดเจอประโยคที่เขาดึงสลักออกจากใจเราได้จากวันนั้นเราก็เริ่มต้นจะมีแฟนดราม่าหนักแห่ขุดคลิปโบก๊อตวิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนไม่จบแล้วงานนี้แม้ประกาศเลิกราดราม่าหนักชาวเน็ตขุดคลิปโบก๊อตแห่วิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนร่ำให้จบรักกันไปท่ามกลางดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่จบสำหรับคู่รักที่มีแฟนเชียร์ความสัมพันธ์10ปีคลั่งรักหวานกันมากอย่างก๊อตจิรายุและโบเบญจวรรณแต่จบแบบฝ่ายหญิงออกมาร้องไห้หนักบอกยังงงยังมึนยังอึ้งกับการบอกเลิกของฝ่ายชายท่ามกลางดราม่าถล่มก๊อตต่างๆนานาถ้าไม่รักก็ควรบอกดีๆไม่ใช่ห่างกันไปแบบนั้นบ้างก็ต่อว่ารุนแรงว่ามีคนใหม่หรือเปล่าด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ออกมาเผยปมเลิกโบก็กระทบความรู้สึกก๊อตเหมือนกันแต่เหมือนดราม่าจะไม่จบง่ายๆเพราะมีชาวเน็ตไปขุดคลิปของ TikTok ชื่อ GB ที่ได้รวบรวมคลิปหวานของก๊อตและโบจำนวนมากโดยมีคลิปหนึ่งขณะก๊อตและโบไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งโดยช็อตหนึ่งก๊อตได้แบ่งซาลาเปาที่ยังร้อนๆ อยู่ให้โบโดยใช้ตะเกียบที่ตัวเองใช้ในการรับประทานแล้วมาคีบซาลาเปาให้สาวโบได้พูดว่าโหยทุเรศ
ยูเอาตะเกียบที่ยูกินอแล้วไม่เอาละพร้อมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันไม่ชอบคุณขณะก็อร่อยมากจนเลียจานงานนี้มีชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ยับถึงโบพร้อมทั้งเทความเห็นใจไปที่ก็แล้วอาทิใกล้กันจนดูแคลนผู้ช่วยเคยพูดไว้ที่ตีสิบจุกอยู่นะคำพูดบางทีเราตั้งใจจะให้เจอแบบนี้ก็จุกกอกเลยเข้าใจก็แล้วคนเราคบกันรักกันใช้ของร่วมกันได้ในบางอย่างคำพูดที่ถนอมจิตใจกันก็สำคัญในความสัมพันธ์ทุกๆระหว่างสัมพันธ์นะคะจุกมากอึ้งมากแรงมากนะเนี่ยดูออกเลยว่ายิ้มกลบเกลื่อนโอเคฉันถึงบางอ้อผู้ชายเขาเก็บทุกคำเก็บไว้ในใจแค่ไม่พูดรายละเอียดที่เยอะเกินไปคำพูดบางอย่างอาจสะสมคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเวลารักคือรักสุดๆคิดมากในทุกคำพูดและการกระทำของอีกฝ่ายจะเก็บสะสมเรื่อยๆจนวันหนึ่งระเบิดที่เดียวแล้วไปเลย ถูกบอกเลิก40ครั้งย้อนสัมภาษณ์ก็อตโบทะเลาะแรงแพทแม่สื่อน้องชายไม่รู้ตัวลั่นแพทเป็นแม่สื่อให้น้องชายแบบไม่รู้ตัวถึงกับลั่นอยู่กันมาได้ยังไง7ปีถูกบอกเลิก40ครั้งย้อนสัมภาษณ์คู่ก็อตโบทะเลาะกันแรง5ปีแรกหนักแต่2ปีต่อมาปรับจูนกันย้อนคลิปสัมภาษณ์ก็อตจิรายุและโบเบญจวรรณเปิดเรื่องราวความรักที่ไม่ได้หวานเหมือนออกสื่อในรายการตีสิบเดย์โดย2พิธีกรวิทวัฒน์สุนทรวิเนศและแพทณปภาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่านข่าวดราม่าหนักแห่ขุดคลิปโบก็อตวิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนทำให้รู้ว่าแพทณปภาทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันโบเล่าว่าตอนก็อตเข้าช่องมาใหม่ๆเรายืนอยู่กับเพื่อนๆแพทก็มาแนะนำว่านี่น้องเราหลังจากนั้นห่างหายไปหลายปีก็ได้มาร่วมงานถ่ายละครด้วยกันแม่สื่อแบบไม่รู้ตัวแพทไม่รู้ตัวแถมสับสนในเครือญาติแพทตั้งคำถามบอกโดยศักดิ์ก็อตเป็นอาของแพทแต่ก็อตเรียกแพทว่าพี่และลูกแพทจะเรียกก็อตว่าอะไรทำเอาก็อตบอกว่าตอบยากไปอีกโดยขณะมาออกรายการตอนนั้นทั้งคู่คบกันมาเกือบ7ปีตอนหนึ่งมีคำถามทั้งคู่ว่าทะเลาะกันจนเลิกกันมาแล้วกี่ครั้งใน7ปีก็ตอบว่าเยอะมากเยอะจนไม่ได้นับเลยด้านโบบอกว่าเยอะๆมากกว่า 30-40 ครั้งแพทถามว่าแล้วใครบอกเลิกน้องฉันแน่นอนโบถึงกับหัวเราะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพอไม่ลงเอยกันก็แยกแยกไม่เคลียร์แยกกันไปเลยเดือนหนึ่งเลิกกัน 3-4 ครั้งได้เหรอมันเป็นเหมือนการทะเลาะกันแล้วเลือกที่จะไม่พูดคุยกันอาทิตย์หนึ่งผ่านไปถึงกลับมาคุยกันไม่เชิงเลิกกันขาดแต่ไม่คุยกันแยกย้ายกันเป็นก็อตที่เป็นคนบอกเลิกโบบอกว่าเขาไปละโอเคไปถามว่าก็อตบอกแบบนั้นเลยเหรอเลิกกันใช้คำนี้เลยก็อตอธิบายว่าไม่ได้ใช้คำว่าเลิกแต่บอกว่าเออพอแล้วก็หายไปเลยด้านโบเผยเขาจะมีหลายคำมากเขาจะหลีกเลี่ยงคำว่าเลิกก็อตกักไว้ก่อนส่วนคำถามว่าใครพยายามจะเอาชนะใครก็อตบอกว่าทั้งคู่พอคบกันนานๆมันใกล้กันจนดูแคลนกลายเป็นว่าอย่างช่วงแรกก็มีความเคารพซึ่งกันและกันหลังๆเราไม่ใช่เคารพกันเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่และพยายามจะเรียกร้องจากอีกฝ่ายมากเกินไปต่างฝ่ายต่างเรียกร้องมาเกินไปอีกฝ่ายอยากชนะอีกฝ่ายบางเรื่องก็รู้ว่าฉันผิดแต่ฉันไม่ชอบที่จะเป็นคนผิดถามว่าไม่พูดด้วยเหตุผลทั้งคู่ตอบพร้อมกันว่าอารมณ์ล้วนๆก็ยอมรับว่าเธอเอาไฟราดมาฉันเอาน้ำมันสุดท้ายเถียงกันคอเป็นเอ็นแล้วไม่ได้อะไรแต่พอเราเบรกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์สติมันถึงตามมาว่าทำไปเพื่ออะไรก่อนทั้งคู่จะเล่าเรื่องราวความรักทั้งโมเมนต์ทะเลาะงอนง้อมุมน่ารักมุมที่หลายคนไม่รู้มุมทะเลาะต่างๆที่แพทออกปากบอกว่าฟังตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้ในใจคิดว่ารอดมาได้ยังไงถึง7ปีถ้าทะเลาะกันมันน่าจะแยกย้ายใหม่5ปีแรกอาจจะหนักหน่อย
แต่สองปีหลังโบก็บอกเองว่าไม่มีเลยพร้อมเผยถึงการปรับจูนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็อดบอกว่าเรียนรู้ตัวเองก่อนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนล่าสุดทั้งคู่จะเลิกราพร้อมดราม่าตามมามากมายวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่